่วงของเด็ดเอ็ดตะโลกลับเข้าสู่เรื่องเด็ดเอ็ดตะโลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเด็ดเอ็ดตะโลวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ใช่แล้วครับมาจากวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่าอำเภอนางรองบุรีรัมย์นี่แหละจ้าใช่แล้วข้าวเม่านี่ทางอีสานดังนะครับพูดถึงหลายพื้นที่เวลาเขาแบบเกี่ยวช่วงแบบปลูกข้าวแล้วมันก็จะมีช่วงระยะข้าวที่มันเป็นเม่าเป็นอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะเก็บเอาไว้กินตามครัวเรือนแต่ว่าที่นี่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเขาก็เลยมีการทำข้าวเม่าอีกแบบนึงแต่ว่าจะใช้เป็นข้าวเหนียวที่แก่แล้วนี่แหละก่อนที่เราจะนำไปสีอะไรเงี้ยแต่เขาจะนำข้าวเหนียวเหล่านี้มาแช่น้ำแช่ข้ามคืนเลยให้มันนิ่มแล้วก็ผ่านกระบวนการแล้วก็นำมาทำเป็นข้าวเม่าแบบที่เราเห็นแบบนี้อันนี้คือไม่ใช่ข้าวเม่าในระยะที่เป็นอ่อนๆแต่เป็นข้าวเหนียวแบบนี้นะคะใช่อันนี้เนี่ยเป็นข้าวเม่าแบบที่ให้ซื้อเพื่อนำไปปรุงต่ออย่างจานข้างหน้าเรานี่มาจากข้าวเม่าแบบนี้นี่ให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยทีมงานเราทำเองเพราะฉะนั้นถ้าทีมงานเราทำได้ผู้ชมทำได้แน่นอนครับผมใช้ข้าวเม่าแบบนี้แค่นำมาคลุกกับน้ำมะพร้าวนะคะเราอาจจะปรุงรสตามใจชอบเลยน้ำตาลนิดนึงกวนนิดนึงคลุกไปเรื่อยไม่ต้องล้างไม่ต้องแช่น้ำอะไรเลยนะคะคลุกไปเรื่อยๆจนน้ำมันแห้งแล้วมันจะออกเป็นแบบนี้มันบวมโอ้โหมันเหมือนมันซึมน้ำมันดูดน้ำเข้าไปแล้วเราก็เติมมะพร้าวอ่อนแค่นี้ได้เลยใช่เลยถ้าอยากได้เมนูแบบนี้ครับง่ายๆเลยนะครับนี่นะฮะถุงนี้นะครับ500กรัมหรือครึ่งโลนี่แหละ50บาทเท่านั้นใช่เป็นแบบกินอารมณ์แบบข้าวเม่าอ่อนเขาจะเรียกข้าวเม่าอ่อนครับผมข้าวเม่าอ่อนเนี่ยนะคะคือด้วยความที่ใช้เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมมันจะมีความเหนียวหนึบค่ะอันเนี้ยจะเหนียวหนึบกว่าข้าวเม่าอ่อนที่ใช้แบบข้าวเม่าในระยะที่เป็นข้าวเม่าจริงๆคือสัมผัสมันจะแบบแน่นกว่านะใช่ใช่ใช่แต่ว่าอร่อยนะอร่อยเลยแล้วก็มันนุ่มๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำง่ายด้วยใช่อันนี้นะคะจะเป็นข้าวเม่าคั่วนะคะจะเป็นออกแนวกรอบๆแล้วเขาก็จะใส่ผสมธัญพืชด้วยซองนี้35บาทอันนี้เนี่ยจะจืดเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ปรุงรสนะคะไม่ได้แบบใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่อะไรแต่ว่าเขาจะทอดเป็นข้าวเม่าแบบพองๆ กรอบๆกินกับพวกโยเกิร์ตดีเลยเพราะว่าเขาจะมีพวกธัญพืชด้วยนะคะตัวนี้เป็นข้าวเม่าคั่วนะคะอร่อยอันนี้อร่อยแล้วก็ด้านหน้าของโนนะคะที่วางอยู่เป็นกระปุกแบบนี้นี่แบบนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นกายศาสตร์ตัวกายศาสตร์นะคะก็จะมีส่วนผสมของงาดำงาขาวด้วยแล้วก็ถั่วอบเป็นถั่วลิสงนะคะอบใหม่ทุกรอบที่ทำเลยครับผมจ้ะนี่35บาทไม่รวมส่งกายศาสตร์ที่ลองกินไปนะครับคือเขาจะไม่ใช่กายศาสตร์ที่แบบหนืดเหนียวขนาดนั้นนะมันจะมีความกรอบกรอบใช่แล้วก็จะออกหวานๆนะคะจะออกหวานๆแล้วก็เครื่องไม่ได้มีเยอะมากก็จะเป็นอย่างที่บอกมีงามีหัวอะไรแบบนี้จากกายศาสตร์นะครับมาทางนี้บ้างนะฮะเป็นข้าวตูนี่โอ้โหน่ากินมากเลยนี่นะครับกล่องนี้35บาทเช่นกันเขาจะเอาตัวข้าวเม่าเนี่ยค่ะมาคลุกมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยเหมือนปรุงรสเนาะกล่องนี้นะครับ35บาทมี8ชิ้นนะครับครับผมข้าวตูที่พี่เคยกินอ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบฉ่ำกว่านี้นิดนึงอันนี้เนี่ยจะมีความแห้งค่ะคือเรากินเข้าไปเนี่ยด้วยความที่เขาใช้เนื้อของข้าวเม่าใช่ไหมครับแล้วก็มีคลุกกับมะพร้าวอีกแล้วก็ใช้เป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลปี๊บในการทำตัวข้าวตูเขาจะค่อนข้างร่วนออกร่วนแห้งแบบนี้นะคะใครชอบทานข้าวตูนี้ต้องลองซื้อไปชิมดูว่าแบบชอบรสชาติแบบไหนเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะไม่ค่อยหวานใช่ไม่ค่อยหวานมากตรงนี้บ้างนะครับเป็นซีเรียลนะฮะนี่ไว้ทานเล่นได้นะครับกรอบๆเนาะกระปุกนี่ใช้ง่ายคือเขาเรียกว่าไงล่ะพกพาสะดวกเลยนะครับเอาไปไหนก็ได้นะฮะอันนี้มี3รสนะครับมีชาเขียวกาแฟแล้วก็โอวัลตินครับกระปุกละ35บาทนะคะซีเรียลกินง่ายมากนะครับแล้วก็คือมันกรอบตัวซีเรียลเนี่ยจะเน้นกรอบแล้วก็เน้นเป็นเรื่องของกลิ่นมากกว่าถามว่ารสชิมเข้าไปไม่ได้รู้สึกว่าเป็นชาเขียวกาแฟอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเปิดกล่องเนี่ยเราจะได้กลิ่นเลยว่าอ๋ออันนี้กลิ่นกาแฟอะไรแบบนี้นะคะจะเน้นกรอบออกหวานๆหน่อยนิดนึงสำหรับใครที่ดูแล้วนะคะอยากจะอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะย้ำราคากันอีกที
ตัวข้าวเม่าตัวนี้นะคะซื้อไปทำข้าวเม่าอ่อนครึ่งกิโล50บาทนะคะราคาไม่รวมส่งค่ะครับผมนอกนั้นนะครับสินค้าทั้งหมดที่เราบอกไปนะครับอยู่ที่ราคา35บาททุกอย่างเลย3ชิ้นร้อยนะคะสามารถคละได้ว่าแบบเอานี่1อันนี่2อันอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะครับแต่ว่าราคาย้ำกันอีกทีว่าเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะครับผมใครที่สนใจก็สอบถามกับชุมชนได้โดยตรงเลยนะคะที่วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่านะคะอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมที่อยากดูสินค้าต่างๆย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook เรื่องเด็ดเอตโลนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็เราจะมีคลิปพวกร้านเด็ดอะไรแบบนี้เนาะลงให้ใน Facebook เข้าไปดูในนั้นได้เลยนะคะเบอร์ต่างๆอยู่ในนั้นหมดแล้วนะคะเราลงให้หมดเลยนะคะถูกต้องครับสำหรับวันนี้นะครับครูและพี่โนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับรายการเรื่องเด็ดเอตโลนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Amarin TV